ผมถ่ายมาหลายชั้นแล้วเนี่ยก็ไม่รู้นะครับก็คิดว่าเป็นถ่ายภาพนิ่งเฉยๆครับถ่ายแต่ถ่ายภาพนิ่งได้ได้แต่ชั้นแปลงวิดีโอก็ไม่ได้ภาพนิ่งก็ไม่ได้ของงานก็มีกระติดโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมเอกินดี้ครับผมมานั่งกินกาแฟตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะพญาไทนะครับอนุสาวรีย์หลังจากเมื่อวานที่ผมได้ปั่นจักรยานตากแดดไปเนี่ยวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนไปที่หอศิลป์ไปตากแอร์นี้คิดว่าจะไปหาแรงบันดาลใจเพิ่มมาสักหน่อยหอศิลป์เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่ดีให้แรงบันดาลใจในการถ่ายรูปแล้วก็ให้แรงบันดาลใจต่างๆในการใช้ชีวิตเราก็มีหัวใจต้องการสุดท้ายเปิด10โมงถึง3ทุ่มนะครับเวลคัมทูหอศิลป์ครับพี่น้องที่นี่ผมมีขึ้นลงสำหรับคนพิการด้วยนะเลื่อนไปสุดยอดสุดยอดในนี้ก็จะมีรูปภาพเยอะแยะเลยให้เสพกัน Street Photo Thailand นี่มันแนวเลยนะเนี่ยสติมีเยอะมากมายมีให้เสพไม่ไหวเลยไปกันต่อดีกว่าว้าววัดจริงเนื้อความจริงเนื้อความจริงมีความหมายให้คิดข้างหน้าคือคนวาดเองนะเนี่ยสมบูรณ์พวงดอกไม้ดูกันใกล้ๆหรือว่าลายเส้นของวาดแบบวาดได้ไงที่บอกใช้ปากกาเหรอครับค่ะเป็นงาน drawing ครับนี่นะครับเป็นเส้นเส้นขอบคุณครับผมรูปเหมือนสวยมากใครสนใจวาดรูปเหมือนมาหอนี้ได้ชั้นอยู่ชั้น2นะเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันดีกว่าว่ามีอะไร
ชั้นแนวพิพิธภัณฑ์โกงชาติไปดูหน่อยเป็นยังไงทุจริตโรงพักตีความกันเอาเองนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรหมายความว่าอะไรชั้น4ก็ยังเป็นสตรีทฟอโต้อยู่นะครับผมรูปนี้ก็เจ๋งถ้าให้ผมวิเคราะห์นะน่าจะเป็นความแตกต่างของวิถีชีวิตของด้านนี้กับด้านนี้ด้านนี้แบบด้านนี้คือเขานอนสบายไงฟรีดอมแต่ว่าด้านนี้เนี่ยวุ่นวายไม่ดีวุ่นวายชั้น5นะครับก็ยังเป็นของสตรีทโฟโต้ไทยแลนด์อยู่สตรีทฟอโต้เนี่ยคนถ่ายต้องคือจังหวะดีมากๆช่วงที่เด็กกำลังมองแล้วก็กระโดดชั้นต่อไปคงไม่มีภาพแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายแล้วใครสนใจมานี่ก็ลองขึ้นมาดูกันเองแล้วกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวเข้าไปดูพวกภาพแล้วก็กิจกรรมต่างๆในชั้นต่อไปยังไงเจอกันอีกทีนะครับผมไปดูมาเรียบร้อยนะครับจากชั้น6 7 8งานข้างบนนี่เหมือนจะเป็นงานแบบหนักแต่ก็ได้แรงบันดาลใจมาเยอะเหมือนกันครับถ้าใครมาที่เนี่ยแนะนำเลยมามีสินให้เสพเยอะแยะเลยอย่างน้อยวันนี้ก็ได้คำที่ให้แรงบันดาลใจขึ้นมา1คำที่ผมทายมาจากด้านบนก็บอกว่าความสำเร็จเกิดจากการเดินทางโดยไม่ยอมเลิกในขณะที่คนอื่นเลิกไปแล้วผมอยากให้ศิลปินรุ่นใหม่คิดได้อย่างนี้แล้วคุณจะไม่มีวันแพ้แน่นอนเป็นคำที่ให้แรงบันดาลใจได้เยอะมากถ้ายังไงใครที่ว่างเสาร์อาทิตย์หรือว่างวันไหนมีเวลาไม่รู้จะไปไหนก็มาลองมาเสพสินที่นี่ดูนะครับจะได้แรงบันดาลใจกลับไปแน่นอนชีวิตเกิดมาแล้วออกไปใช้ซะออกไปใช้ซะ